มีเพลงอยู่เพลงชื่อดอกรักบานในหัวใจแน่เป็นไงชื่อเขาหวานดีไหมฝ่ายหญิงนี่ก็มีรูปอยู่ด้วยหน้าตาสดสวยทีเดียวชื่อพิพามนเปรมมงคลฝ่ายชายชื่อทิพรักษ์แสงเงินจะร้องเพลงคู่กันนะดอกรักบานในหัวใจก็ท่านก็คงไม่คุ้นอ่ะชาวเราก็ไม่คุ้นเหมือนกันวันนี้ก็เปิดอัลบั้มผลงานของพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินารีผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะเพลงนี้ฝ่ายหญิงเขาเริ่มขึ้นมาว่าจะอ่านเนื้อให้ฟังเขาบอกว่ารื่นโรยโชยพริ้วแผ่วมาหอมประกาศฉมชื่นสูงในนะนี่เขาเล่นภาษาไทยแปลกๆแล้วนะเนี่ยหอมประกาศฉมรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรฉมเนี่ยฉมมอก็คงงงๆใช่ไหมเพราะว่าคำนี้ไม่ค่อยได้ถูกใช้ในเพลงฉมก็หมายความว่ากลิ่นหอมเครื่องหอมอะนะหอมประกาศฉมชื่นทรงในฝ่ายชายเขาก็บอกว่าหอมหวนไม้ดอกอื่นใดไม่เทียบเท่าหอมปรางกานดาหญิงบอกว่าเจ้าชู้เสกสรรถ้อยชมหลงขรมช้ำชอกวิญญาชายเขาตอบว่าพร่ำเพ้อชมจากหัวใจหรอกหนาโทษขวัญตาอย่าระแวงหญิงบอกว่าจะจริงเช่นคำสรรนั้นหรือไม่เกรงนานไปจะคลายหน่ายแหนงชายตอบมาว่ายิ่งนานวันรักยิ่งโรดแรงอย่าคลางแคลงให้ขุ่นหมองหญิงบอกว่าหากมีใจรักซื่อตรงมิพวงรักสุขดังปองทั้งคู่เลยร้องพร้อมกันว่าดอกรักบานในหัวใจเราสองชื่นรักครองชั่วนิรันดร์แน่จบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งว่างั้นเถอะนะก็ฝ่ายหญิงทิพามนและฝ่ายชายทิพรักษ์แสงเงินจะร้องให้ฟังอ้าวเชิญท่านดอกรักบานในหัวใจเทียมเท่าหอมปรางกานดาเจ้าชู้เสกสรรถ้อยชมลงขรมช้ำชอกวิญญาณพร่ำเพ้อชมจากหัวใจรอกนาโทษควันตาอย่าระแวยิ่งนานวันรักยิ่งโรดแรงอย่าคลางแคลงให้คุณหมอหากมีใจรักซื่อตรงมีพวงรักสุขดังปองโชครักบานในหัวใจเราสองเพื่อนรักรองชั่วนิรันดร์
ิ่งนานวันรักยิ่งรุนแรงอยากทางแทงให้คุณมองหากมีใจรักซื่อตรงมีพระวงรักสุขดังปองดอกรักบานในหัวใจเราสองเชิญรักรองชั่วนิรันดร์นี่แหละครับท่านคือเพลงไทยสากลแปลกๆนะชื่อว่าดอกรักบานในหัวใจนักร้องรายนี้นะคุณพิพามนเปรมมงคลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นนักร้องอาชีพหรือเปล่าเนี่ยเสียงดีเสียงค่อนข้างจะเศร้าๆนิดๆร้องเพลงรักเศร้าละเจ้าเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณพี่พามนได้ฟังเข้าแล้วเกิดเป็นนักร้องอันที่ไปร้องอยู่ที่ไหนยังไงเราก็ช่วยกริ้งกรังไปบอกกันหน่อยนะครับจะได้ให้แฟนไปฟังเสียงดีนุ่มนวลพี่พามนเปรมมงคลก็ช่วยกริ้งกรังไปที่โทรศัพท์023741876จะได้มาบอกให้แฟนเพื่อนรัติการได้รู้ว่าเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนะคุณพี่พามนเปรมมงคลร้องเพลงคู่กับคุณทิพรักษ์แสงเงินเนี่ยก็ถ้าเอาดีทางนักร้องสบายคุณพี่พามนนี่นะเพราะว่าเท่าที่ดูในรูปนี้รูปทรงองค์เอวหน้าตาสวยงามนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงดีนุ่มนวลถ้าเกิดมันฟลุกเจ้าตัวหรือว่าเพื่อนคุณพิพามนได้ฟังเขาช่วยโทรศัพท์ไปบอกกันหน่อย023741876ก็เรื่องนักร้องนี่ไม่แน่บางคนก็ไม่ได้เป็นนักร้องอะแต่ว่าร้องแจ๋วเสียงก็ดีอย่างเนี้ยนะครับที่พิพามนเนี่ยนะฟังครั้งเดียวก็ได้ความเลย